The Young Athletes Program is our sport and play program for children with and without intellectual disability between the ages of 2 to 7. It gives them an early start in life and it creates an inclusive environment that will promote acceptance and respect. Young Athletes is an important component of our national program in Thailand. In the past 3 years, we have been able to expand this program to 75 out of 77 provinces nationwide. เอกลักษณ์ของกีฬาอนุชนเนี่ยนะคะเด็กๆเนี่ยสามารถที่ว่าจะมีส่วนร่วมในการคิดในมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้องค่ะเหมือนขวดน้ำที่เหลือใช้แบบนี้เรามาใส่น้ำเราเอามาวางแล้วก็เราสามารถให้เด็กใช้ดัดแปลงได้ค่ะหลังจากที่พาน้องก็มาร่วมกิจกรรมนะคะคุณแม่ก็เห็นว่าน้องเนี่ยสามารถอยู่กับคนอื่นได้มากขึ้นความประทับใจในโครงการนี้นะคะก็คือเด็กพิเศษในห้องเรียนนะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเหมือนน้องฟ้าใสค่ะก็เมื่อก่อนน้องฟ้าใสเป็นคนที่เงียบไม่พูดแต่ตอนนี้น้องฟ้าใสพูดเป็นประโยคได้แล้วค่ะเมื่อก่อนน้องตั้งแต่เกิดมาก็เป็นโรคหัวใจรั่ว2 โลกินยาอยู่ประมาณสัก2 ปีกว่าแต่น้องออกกำลังกายวิ่งเล่นทุกวันเป็นประจำหลังจากนั้นไม่ได้กินยามาเกือบ3 ปีแล้วนับ1 ถึง 10ไม่ค่อยได้แต่ทุกวันนี้นับได้ตั้งแต่หลังจากก้าวโครงการนี้มาแล้วแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้เป็นบางคำ Thank you อย่างเดียว Thank youYoung Athletes gives families a ray of hope because they have probably seen a life of uncertainties and now seeing what the child is capable of achieving. My ultimate goal would be that one day we would have a Special Olympics athlete representing Thailand in the World Games who was first introduced to the movement through Young Athletes program.